ก็ไม่เคยเห็นอะไรที่สมน้ำสมเนื้อคู่ควรและกิ่งทองใบหยกกันขนาดนี้มาก่อนเพราะว่าเราเป็นน้องชายของทั้งคู่เราเป็นน้องชายของทั้งคุณฮิโรซังเป็นน้องชายพี่วุฒิด้วยก็รู้สึกว่าพี่ชายของเราวันนี้แบบพอตอนที่เขาลงสัญญา MOU ร่วมกันแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเหมือนแบบเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่คู่ควรอะไรกันเสมอกันหรือมองศิลปินก็โอ้โหคู่ควรกันจริงๆเราก็เราเป็นกรรมเทพคือยังไงอะคะเป็นคนกลางกรรมเทพไปเลยก็จริงๆเราบริษัทไฮคลาวของเรานะครับก็ได้มีการทำโปรเจกต์กับ LDS ที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือเอาน้องๆ2วงมาทำกิจกรรมอยู่แล้วทีเนี้ยพอเราเอามาทำแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากแนะนำให้คุณพี่โนรู้จักกับพี่บุ๊จริงๆเพราะเรารู้สึกว่าพี่ชายคนนี้เหมือนพี่ชายเราอีกคนมากเลยคือเป็นคนแบบทุ่มทุนทุ่มเทสร้างเหมือนกันแล้วก็มีดิเรกชันเดียวกันเป้าหมายเดียวกันที่อยากจะผลักดันเพลงของเอเชียของเราให้ไปไกลที่สุดก็รู้สึกว่าอยากจะให้เขาได้พบกันอันนี้คืออีกหนึ่งโกของไฮคลาวที่พี่ก๊อฟบอกว่าจะมีถูกต้องฮะถูกต้องฮะแล้วก็มันก็ทำให้เราได้เห็นแล้วว่าเออเราทำได้จริงๆอย่างน้อยก็คือเราได้เห็นทั้งสองบริษัทจับมือกันซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวกำลังจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตามมาแน่ๆครับของเขาล่ะครับเมื่อไปปีที่เราได้เห็นไปแบบคร่าวๆเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหดูสองแบบว่าโชว์รีวิวต่อกันแล้วเรารู้สึกว่าที่ทำไมมันเหมาะกันอย่างนี้เป็นแบบว่าเป็นบริษัทที่รู้สึกว่าเออเหมาะที่จะเจอกันและยิ่งใหญ่เหมือนกันมีสิ่งที่คิดเหมือนกันแล้วเราโอ้ชื่นชมให้กรรมเทพฝากกันแล้วกันค่ะครับผมก็ฝากนะฮะฝากติดตามโปรเจกต์ของทั้งสองบริษัทด้วยนะครับก็โฟโนล็อกกับ LDH นะครับซึ่งแน่นอนว่าไฮคลาวเองก็จะอยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยก็ยังไงก็ฝากติดตามเราทุกคนด้วยครับ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 ตอนนี้เห็นลูกอินทรงอย่างแบดมากเด็กทุกคนน่าจะอินทรงอย่างแบดมากแต่ว่าลูกผมนี่เขาชอบตั้งแต่เสแสร้งแล้วก็คือชอบเปเปอร์เพลนมาผมว่าเพลงของเปเปอร์เพลนมันจะมีอะไรบางอย่างที่เด็กสมัยนี้มันลิงอัพได้อยู่ที่มันจะมีความแบบอย่างนี้อยู่เราก็เลยจะชอบเองเหรอคะหรือว่าแบบพี่ให้ฟังผมมาเป็นคนยัดเยียดให้ฟังก่อนใช่บอกเฮ้ยฟังสิลูกนี่มันเจ๋งมากเลยนะอะไรเงี้ยผมจังยังมีแชทผมเอาแชทนั้นให้ไฮดูอยู่เลยโอ้วันแรกที่ส่งอย่างแบดออกผมก็ส่งให้ลูกฟังเลยแล้วบอกฟังสิลูกเพลงเจ๋งนะในมุมคนทำเพลงอ่ะเปเปอร์เพลนอ่ะครับมีอิทธิพลกับเด็กยังไงอ่ะผมว่าในมุมมองเราด้วยความที่เด็กมันจะมีความรู้สึกสนุกสนานด้วยแหละครับมันจะมีวัยที่แบบอยากจะโทนแล้วพอสังเกตดูดีลูกหลานเราก็จะเป็นที่แบบว่าเขาจะมีความแบบโวยวายแล้วชอบเสียงดังกันเลยนะพอมันมีคำว่าบาดบอยเนี่ยแล้วโอ้โหเด็กร้องกันกระหึ่มผมว่าน่าตรงนั้นน่าจะไปลิงก์อัพได้นะครับแล้วก็อีกอย่างคือผมรู้สึกว่าเขามีความเท่แบบคนรุ่นใหม่ที่มันผสม2เจเนเรชันไปคือรุ่นพ่ออย่างเราอ่ะเราอินเพลงพังเพลงพังล็อกอย่างเงี้ยเราฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าเออมันมีความอินกับยุคสมัยเราแต่ในขณะเดียวกันไฮเขาจะเป็นโปรดิวเซอร์ประเภทใส่ซาวที่เรารู้สึกว่ามันคือฮิปฮอปสมัยใหม่หรือมันจะมีความแบบว่าใส่ SOS หรือซาวอะไรที่แบบลูกแรปอะไรที่แบบว่าสักอย่างนึงที่เราจะรู้สึกว่าเออมันลิงก์อัพกับเด็กสมัยนี้ได้ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ที่เก่งมากนะในชุมชนภาษาภาษาใช่มั้ยคะคือเรื่องของตัวอักษรของการสื่ออะไรที่มันอาจจะแบบไม่ได้จำง่ายเป็นไปได้ครับจริงๆมันก็เป็นไอ้เรื่องแคชชี่เนี่ยผมว่าจริงมันได้หมดทุกเพลงอยู่แล้วเรื่องแคชชี่แต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เด็กรู้สึกอินเนี่ยมันคือความรู้สึกปลดปล่อยมากกว่าสำหรับผมนะคือผมก็จะไม่รู้สึกมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ลูกฟังเสแสร้งเนี่ยเขาก็ชอบตะโกนเสแสร้งนั่นคือมันมีความแบบได้ตะโกนอ่ะที่พอมาเป็นเพลงร็อกอะค่ะกับเด็กอาจจะดูแบบห่างกันทำไมมันถึงจูนตรงกลางได้นั่นน่ะสิฮะผมว่าเรื่องซาวเป็นเรื่องสำคัญผมว่าไฮเก่งในเรื่องการใช้ซาวสมัยใหม่ในความคลาสสิกสมัยเก่าอันเนี้ยในทางเพลงอะผมไม่เกี่ยวชูใจชอบแต่ครั้งแรกที่ฟังเลยครับชอบเสแสร้งตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังเสแสร้งเขาก็จะชอบแม้ช่วงนั้นเขาอกหักด้วยมั้งเออนั่นแหละมีความรักไปแล้วมีความรักไปแล้วอันนี้ไม่รู้ออกได้เลยเดี๋ยวลูกโกรธอีกซึ่งเขาเห็นเหมือนกันว่าชูใจชอบนะเขาก็รู้แล้วเหมือนกันใช่ก็รู้แล้วเหมือนกันแล้วก็คือเจ้าชอบตั้งแต่ตอนนั้นละแล้วก็ฟังแล้วเราเป็นที่ปรึกษาลูกยังไงครับพอรู้ว่าลูกมีความชอบความเพิร์ทอ๋อไม่ทำอะไรมันเด็กๆน่ารักไม่มีอะไรครับผมเขาถามความหมายไหมอ่ะพี่ก๊อฟโอ้ผมว่าเข้าใจผมว่า
ด้วยความที่ผมเป็นโปรดิวเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้อยู่กับเพลงอะไรอย่างเงี้ยเยอะผมว่าเขาก็ฟังซีรีส์ฟูเขาก็ฟังแบบหลายๆวงนะคือได้ฟังแบบเพลงเยอะแม่เขาก็เป็นคนฟังเพลงเยอะพร้อมปั้นหรือยังพี่ชูใจแม่จะไปทำตลกนะทำไมเขาไม่ชอบเล่นมุกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอเขาจังหวะตลกดีนะผมว่าจังหวะตลกดีหมายถึงว่ามันเฉียบอะเวลาเราดูแจ๊สแล้วเรารู้สึกดูเรารู้ว่าเฉียบดีครับครับพี่แจ๊สโผล่ชูใจเหรอพี่อะไรครับใช่ใช่ใช่รู้สึกว่าตลกดีนะอะไรเพราะว่าตอนนั้นที่มีเพลงรถแดงอะไรเงี้ยน้องก็ดูแบบทำได้ดีจอยกับอันนี้มากเลยเลยเงี้ยเขาชอบนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้อินกับแรปผมว่าเขาน่าจะอินกับเพลงร้องกับเต้นมากกว่าอะไรเงี้ยเขาเคยบอกไหมคะว่ามีศิลปินหรือคนไหนเป็นแบบชอบอะไรเงี้ยเขาชอบ NCT Dream นะแต่ผมจำไม่ได้แล้วเมนเขาเป็นใครต้องคุยกับแม่เขาเรื่องเนี้ยเพราะว่าไปด้วยกันนะฮะแม่จะดู NCT 2รอบก็คือซื้อให้ตัวเองดูรอบหนึ่งก่อนไปดูกับลูกอีกรอบเพราะว่าพอไปกับลูกเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นตัวเองผมจำได้ว่าแม่เขาชอบแจฮยอนแต่ว่าลูกจำไม่ได้ว่าใครสักคน127หรือรีมผมไม่แน่ใจ127ใช่แล้วเขาไม่ได้ชอบฟักกิ้งฮีโร่หรอคะไม่อยู่ในหัวเฮ้ยไม่มีอะไรอยู่ในนั้นอะไรนะฮะผมคือด้วยความที่เราตรวจงานก็ต้องฟังอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ได้มีความพิศวาสอะไรเขาจะไปทางเนี่ยทาง NCT D NCT 127กับแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาฟังเพลงของเราหมายถึงอะไรนะฮะแต่ว่าน้องก็ฟังเพลงของพี่กอบแม่ถ้าผมเปิดเขาก็จะได้ยินมากกว่าแต่ว่าเขาก็คงผ่านไปเหมือนลมพัดคือถ้าเขามีโอกาสได้เลือกเพลงเองเขาจะไม่เลือกเพลงเขาจะไม่เลือกเพลงเราแน่ๆเขาจะเลือกNCT ก็ไม่น้อยใจใช่ไหมไม่น้อยใจเข้าใจไปถามเขาไหมว่าพ่อเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ก็ดีค่ะก็ประมาณนี้ก็ตอบแบบลอยๆครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเป็น NCT ไหมอ๋อตอนนี้จริงๆเขาชอบบริสติกบอยด้วยชอบพิลิกิด้วยเพราะว่าเหมือนเขาพิลิกิเขาใจดีแล้วก็จะชอบพิลิกิแต่ชอบพี่ไม่เต้นหรือเปล่าอะไรนะพี่ไม่เต้นหรือเปล่าปวดเข่าแย่เลยหายใจได้ก็เก่งแล้วนะพี่ในฐานะพ่อเราซัพพอร์ตความแบบความชื่นชอบเขายังไงบ้างไม่เคยไปข้ามอะไรเลยก็ไปคอนเสิร์ตกับแม่ก็ไปตลอดเลยเนี่ยแล้วก็ยอมให้แม่ซื้อสองรอบไปซ้ำไปเพราะแม่เขาจะไม่ห้ามภรรยาเลยเขาก็NCT เนี่ยภรรยาผมบินไปดูเกาหลีแล้วรอบอีกแล้วกลับมาดูที่ไทยอีก2รอบแล้วก็มากี่ครั้งก็ดูแบบเอาเรื่องมากก็เลยเต็มที่เลยจริงๆมันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับงานเพลงนะครับถ้าเกิดเขาชอบอย่างอื่นไปเลยก็ไม่ติดครับเพศด้วยอะไรก็ได้ได้หมดเลยยังไงก็ได้เป็นยังไงก็ได้ขอให้มีความสุขแต่ความสุขต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นโอเคปังครับสุขภาพล่ะครับพี่เป็นไงบ้างครับสุขภาพตอนนี้ก็พอใช้เครื่องซีแพดแล้วดีนะครับแนะนำครับก็ใช้เครื่องซีแพดก็อัญญาเขาก็สนับสนุนตลอดแล้วก็พาไปเช็คตรวจเช็คเรื่องผมว่าพอใช้เครื่องจริงๆอยากจะประกาศตรงนี้เลยนะครับว่าการนอนเป็นเรื่องสำคัญกับเราทุกคนมากแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนตรงนี้เป็นมีสิทธิ์เป็นแอปเนี่ยแล้วก็ด้วยสุขภาพร่างกายแล้วทุกคนนอนไม่พอผมเชื่อตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าได้เข้าไปทำสลีปเพจทั้งสักทีนึงจะดีมากแล้วผมรณรงค์เรื่องนี้อย่างมากมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆโอกาสหายขาดมีไหมครับโอกาสหายขาดไม่มีแต่ใช้เครื่องไปตลอดชีวิตแล้วช่วยได้มีครับโอกาสหายขาดอาจจะน้อยอาจจะต้องผ่าตัดนะผมได้ยินว่าเราสามารถผ่าตัดเพราะว่าช่วงหนึ่งในคนเราอ่ะพอมันลิ้นไก่เรามันจะลงมาปิดแล้วทำให้เรานอนแล้วเราหายใจไม่ออกผมเชื่อว่าทุกคนเป็นไม่เกี่ยวกับสภาพตัวเล็กตัวใหญ่คือผมรู้สึกว่าเป็นแล้วก็ควรจะพายิ่งญาติผู้ใหญ่ควรจะพาไปทำสำหรับของเรื่องแบบนี้ครับมีหลายคนเหมือนกันที่เป็นลักษณะเดียวกับในการนอนกรงเหมือนกันแต่ว่าหากระเพาะไม่ได้มีความช่วยได้เยอะขนาดไหนผมก็จะแนะนำไปคุยกับอัญญานะครับแต่ว่าเพราะว่าอัญญาเขาทำทางนี้อยู่เพราะอัญญาให้เราวันก่อนแล้วตอนนี้ผมก็เห็นศิลปินหลายๆท่านเขาก็ไปทำกับอัญญาเห็นที่โอมบอดี้สแลมเลยเงี้ยก็เขาก็ไปทำกับอัญญาแล้วเขาก็ทุกคนกลับมาแล้วยืนยันหมดว่าดีมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะมันเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนชีวิตการนอนไปเลยมันจะเหมือนการชาร์จแบตให้เต็มคือถ้าเกิดมีก็ไปต่างจังหวัดก็ต้องพกเครื่องถูกต้องแล้วมันจะมีแบบเครื่องเล็กเดี๋ยวนี้มันจะมีเครื่องเล็กเครื่องใหญ่เครื่องเล็กมันก็อาจจะลมมันอาจจะแห้งๆหน่อยเพราะว่าเครื่องใหญ่มันใส่น้ำเลยแต่ว่าต้องพกครับคือตอนนี้ขาดไม่ได้แล้วเพราะว่าเคยแบบง่วงแล้วหลับแล้วเรารู้สึกปวดหัวแล้วคือจะรู้เลยว่ามันเหมือนคนขาดอากาศหายใจคือมันเหมือนติดไปแล้วคือก็ต้องใส่ต้องใส่ไม่อย่างนั้นก็คือพี่ผมก็จะนอนไม่หลับเลยหรือว่านอนหลับไม่เต็มก็จะรู้สึกฝันร้ายแล้วก็
มันมีโอกาสเส้นเลือดในสมองแตกเพราะเรื่องความดันทุกครั้งที่การนอนใช่ไหมพี่ทั้งหลับงีบก็ต้องใส่หรือว่าใช่แต่ถ้าหลับงีบบางทีไม่ทันใส่ก็จะรู้สึกนั่นแหละปวดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ถ้าใส่ได้ใส่ดีกว่านอกจากจะมีพี่ต้องดูแลส่วนไหนบ้างคะแบบอาหารการกินอะไรเงี้ยค่ะบ้าบุ๋งบ้าหวานอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นโรคประจำตัวเรามานานแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินลูกคุณแม่ว่ายังไงคะคุณแม่ก็ดุเป็นประจำดุเป็นประจำดุเป็นประจำก็มีดื้อบ้างเพราะว่าจะเห็นพี่ขึ้นคอนเสิร์ตหรือว่าแบบงานยังมีอยู่เรื่อยใช่ไหมมีอยู่เรื่อยๆครับมีอยู่เรื่อยๆครับยังเป็นศิลปินคนหนึ่งอยู่นะครับเข้าขายผู้บริหารแล้วยังฮะทุกวันนี้ก็ดิ้นรนกันไปฮะครับผมก็ยังเป็นศิลปินท่านหนึ่งอีก3ปีก่อนมีงานสงกรานต์แล้วพี่ตั้งแต่5มีนาปีนี้มีแพลนที่ไหนมั้ยครับโอ้โห Rolling Loud ครับ Rolling Loud อันนี้ได้สนุกแน่นอน Rolling Loud คือผมบอเตอร์บอมเนาะบอเตอร์บอมก็มาจัดบ้านเราคือเหมือนเราไม่ได้เล่นกันมานานอ่ะแล้วผมเชื่อว่าพี่ก็ต้องเตรียมตัวแล้วล่ะใช่ไหมครับว่าเราจะเล่นอะไรกันดีเพราะว่ามันอยากมากเลยน่าจะแบบว่าสนุกสนานกันผมว่ายังไงก็ระวังเรื่องมึนเมากันครับแล้วก็มันช่วงนั้นมันอุบัติเหตุมันเยอะเนาะก็ให้ระวังเรื่องนี้เข้าใจแหละว่าคงสนุกกันแต่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็สนุกแบบเบาน้อยๆกันโอเคแต่ผมก็น่าจะยากขอบคุณครับพี่กอขอบคุณมากนะครับพี่ๆขอบคุณครับขอบคุณมากครับก็สนุกสนานกั